400เขตรับรองไปทั้งหมด500คนแล้วก็บอกว่าจะสอยภายใน1ปีประชาชนต่างก็รอคอยนะครับว่าภายใน1ปีกกต.จะสอยหรือให้ใบแดงกับส.ส.คนใดได้บ้างเพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อปี2566มีการซื้อเสียงกันอย่างมโหฬารซื้อเสียงกันอย่างแพร่หลายเปิดเผยประชาชนรู้กันทั่วประเทศครับและหวังว่ากกต.จะต้องให้ใบแดงกับส.ส.บ้างไม่มากก็น้อยแต่ว่าจนถึงวันที่14พฤษภาคมครบ1ปีพอดีกกต.ให้ใบแดงเพิ่มอีก1คนรวมเป็น2คนนั่นก็คือให้กับส.ส.มุกดาวันเรื่องศรีนินเขต8นครศรีธรรมราชกับคุณสุวรรณากุมภิโรส.ส.บึงกาฬพรรคภูมิใจไทยทั้ง2คนนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้ให้ใครเลยครับทั้งที่รู้อยู่ว่า400เขตซื้อเสียงกันทุกเขตและส.ส.ในสภาไม่น้อยกว่า 70% ส.ส.เขตก็ไม่น้อยกว่า 70% ที่ได้มาโดยการซื้อเสียงครับถ้าใครจะปฏิเสธว่าไม่ได้ซื้อเสียงผมจะนำส.ส.ทั้งสภาไปสาบานกับวัดพระแก้วผมเชื่อว่าตายเกือบหมดสภาแล้วครับแต่ว่ากกต.ไม่สามารถจับคนซื้อเสียงได้เลยครับให้ใบแดงส.ส.มุกดาวันในกรณีให้เงินไปจัดเลี้ยงให้ใบแดงคุณสุวรรณาในกรณีจ่ายเงินสปอนเซอร์ให้กับวัดครับแต่การซื้อเสียงที่จดชื่อกันเป็นบัญชีหางว่าวเนี่ยแลกกับการซื้อเสียงเสียงละ500เสียงละ1,000เนี่ยจับไม่ได้เลยสักเขตเดียวครับเหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อปี2562ครับที่มีการซื้อเสียงกันมากเหมือนกันกกต.ก็จับคนซื้อเสียงไม่ได้เลยครับให้ใบแดงก็คือคุณสุรพลเกียรติชยากรในกรณีที่ใส่ซองถวายพระกับให้ใบเหลืองคุณกรุงศรีวิไลสุทินเพือกที่สมุทรปราการพรรคพลังประชารัฐที่ให้ลูกน้องไปทำบุญงานศพครับแค่นั้นนะครับแต่ว่าประเภทที่ให้หัวคะแนนไปจดชื่อและเอาชื่อมาแลกกับเงินเสียงละ500เสียงละ1,000เนี่ยจับไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวครับซึ่งถือว่าเป็นความล้มเหลวของการจัดการเลือกตั้งของกกต.ชุดนี้เป็นอย่างมากครับคือถ้ากกต.จัดการเลือกตั้งแบบนี้ผมคิดว่าไม่ควรมีกกต.ที่ดีกว่าครับควรจะคืนอำนาจการจัดการเลือกตั้งไปให้กับกระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งแบบเดิมนะครับเพราะการซื้อเสียงเป็นมะเร็งร้ายของการเมืองไทยครับ